ครับผมมือหนึ่งกับ15 หม้าดักกระปูครับผมกระปูข้องน้ำที่เป็นแห่งแรงเมื่อพวกกระปูเขาจะอยู่ทั้งทึ่งครับอยู่ทั้งเขาสีแห้งๆแล้วก็คุดหู้ไปได้เขาก็สิลงมาโกยอยู่นี่ครับผมกับเป็นฝนตกพอดีครับผมได้อากาศบรรยากาศพอดีครับผมมีศูนย์ในการดักกระปูครับปูนครับฝนตกมื้อนี้ฝนตกแห้งครับเป็นช่วงหน้าแล้งครับผมสภาพมาดักกระปูนี่ครับเห็นบ่ครับกระปูเขาเริ่มออกมาแล้วครับนี่เห็นบ่เห็นโตมันบ่นี่ครับนี่ครับกระปูเขาออกมาแล้วนั่นลงไปแล้วปุ๊บๆกระปูเขาออกมาแล้วครับผมครับน้ำครับผมน้ำตัวหู้เขานี่เดี๋ยวเขาก็ออกมาครับน้ำตัวหู้เขาไปครับผมพาไปขุดดักกระปูเลยกระปูเต็มเลยนี่กระปูนี่เดี๋ยวเขาก็ออกมาเดี๋ยวฝนก็ตกมาแล้วนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวหอบอยู่โอ้หอบครับน้องครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วเนาะครับเนาะผมสิพามาเฮ็ดสูตรในการดักกระปูครับผมอยู่ในคลองนี่กระปูหลายครับบื้อตึงกระปูเลยครับนี่ครับผมก็ได้ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิมาครับแล้วก็เฮาก็คลุกข้าวครับนมครับผมนมจืดนมหวานก็ได้ครับคลุกเลยครับผมครับ
ข้าถ้าก็เอาออกมาสิครับเป็นข้าวหอมมะลิครับผมคู่ข้าวท่าอ่อมขอบๆเขาครับผมนี่ครับเป็นข้าวอ้อมขอบๆเลยครับผมครับผมนี่ก็หู้นึงครับผมนี่ครับนี่หู้กับปูหู้นึงครับนี่เดี๋ยวจะหน่อยฝนก็ตกลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่กับปูพูนสิอยู่ฟังผุนครับเขาก็สิเลนลงไปลงมาหากันอากาศบ่สิแล้วครับผมกับปูเขาออกครับผมเท่ากับถามมาเบิ่งอีกรอบนึงครับไปครับนำผมมาครับกลางสีออกมาในหูนครับเห็นป่ะครับฝนตกแห้งครับกระปูมันเริ่มออกจากหูครับผมน้ำท่วมหูครับผมฝนตกแห้งครับมื้อนี้นี่ครับต้นนี้บ้านออกครับผมเอานำไปเบิ่งเลยครับครับผมอู้นี่ครับนี่ครับตัวนึงนี่ครับน้ำถมหูกับปูพุ่นครับกำลังสีออกมาครับผมพุ่นเห็นป่ะครับเดี๋ยวเปิดเฟสก่อนให้เราเฟสนี่ครับเห็นป่ะครับนี่ครับนี่ไปครับเข้าไปนั่งถ่าประมาณจักฝนตกลงมาแห้งก่อนครับผมให้ฝนมื้อนี้ฝนตกเหมือนมือครับตกกระปิดกระปล่อยแต่ว่าตกแห้งครับพูนลุ่มเดียวเฮ็ดไว้ครับผมครับผมเฮาไปนั่งถ่าขอย้ำครับสูตรนั่นตกลงมาแล้วพูดฝนตกลงมาแห้งแต่ว่าสูตรนี้ครับผมครับสูตรนี้ต้องใส่เวลาฝนตกแห้งๆแล้วก็น้ำเอ็นบอนี่มันออกมาในห้อยนี่เห็นหรอในหูมันออกมาสูตรนี้ต้องใส่ฝนตกเห็นบอเปียกเลยเอ็นบอนี่ฝนคล้องแท้ฝนตกมารอบที่3แล้วครับวันนี้เฮาแต่ว่าคล้องน้ำอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนพันธุ์พ่อนี่เป็นแรงร่วมกับปูเลยครับผมมีแต่หูกับปูเลยเท่ากับอีกประมาณจัก3ชั่วโมงเฮาค่อยมาเบิ่งอีกว่ากระปูสิได้บ่แต่ว่าปีก่อนพุ่นผมได้เป็นคู่เลยครับผมเพราะว่ากระปูอยู่ทั้งโขกทั้งสูงๆมันสิลงมาอยู่กลางหมดกว่าข้างล่างเขาสิเป็นดินซุ่มครับผมดินเปียกโอ้ยว่าเห็นบ่นี่ฝนตกรอบที่3แล้วก็มีสูตรคือผมใส่อะไรครับผมขุดหลุมแต่ว่าต้องเน้นหน้าฝนโอ้ยยามฝนนะครับเด้อให้ฝนตกช่วงนี้ครับผมปูเขาสิออกจากหู้น้ำสวมหู้ปูแล้วเขาก็สิออกไปตายไปหาหมองอยู่ครับผมเขาก็สิไปติดกับรากเขาติดหลุมเขาก็สิถึงเหงื่อถึงกินเหงื่อไอ้เขามากินเศษเขาพวกเศษเอียงเน่าๆครับผมเขาก็ใส่ไปครับคนตกไปนั่งถ่าครับครับผมกลับมาจอบเบิ่งกับปูครับผมฝนตกครับโอ้ยตกแห้งเปียกมาเลยปูนครับผมกับปูในคลองน้ำมันสิออกมาแล้วครับต้องเบิ่งก่อนอุ้ยหนาวครับหนาวเปียกแห้งเปียกแห้ง
โอ้ยครับปูไว้แล้วมันเปียกมันเปียกมันเปียกขึ้นนารถไปไปมันเปียกมันเปียกไปครับเดี๋ยวค่อยมาจอบีครับผมฝนตกแห้งครับครับเข้ากับว่านังถาครับผมฝนตกแห้งครับออกไปไปเลยครับเปียกไอ้นี่ยังมาโทษซับกับเปียกกล่องกับเปียกครับขาวพูมาเลยครับไหนปูนปูนรออีก3 ชั่วโมงกว่าแล้วครับผมไปหากินข้าวกินยังก่อนกับจังสิบเบิ้งอีกไปไปรถกลับก่อน3 ชั่วโมงเฮา3 ชั่วโมงเฮาหากินข้าวอยู่เถียงหน้าครับครับผมอีก3 ชั่วโมงครับก่อนมาเบิ้งครับผมเบิ้งน้ำท่วมบวกนี่แล้วครับผมแต่บวกนี่เอาไว้ใส่มือล้างครับถอยไปโอ้ยถอยบ่ถนัดอีก3 ชั่วโมงเราค่อยมาเบิ้งกันพี่น้องคนตกแห้งตกแห้งน้ำเปียกพยายามกับปูแล้วครับโอ้ยโดนละฝนกับว่านเต้าตกแต่ว่าตกลิ่นๆช่วงมันตอนไฟมันตกแห้งเบิ่งก่อนสุดนี่สุดปีที่แล้วนี่โอ้ใส่ได้หลายแห้งครับผมกับปูมันถือกินนมครับไอ้กินข้าวแล้วมันก็น้ำท่วมหูมันน้ำท่วมหูโอ้ยหูปูมันหูมันครับมันออกมาเห็นบ่ทีผมเห็นไอ้เห็นไผทายเบิ่งในคลิปมันออกมาจากหูครับน้ำท่วมหูท่วมหยังมันปูเขาอยู่ทั้งทึ่งเขาก็สิลงไปข้างล่างเพราะว่ามันดินลมสบายเข้าเป็นการเลี้ยงกับปูไว้ครับผมสบายเข้าเลี้ยงกับปูไว้แต่ว่าเข้าไปเบิ่งกันเลยครับโอ้โหลุ้มโกโลกเลยไปเศร้ามือในเทียงไหนข้าวหนึ่งครับเพื่อนละยังก็เลยไปเบิ่งไปลุ้นด้วยกันนั่นแหละมือกล้องเลยตากล้องไปลุ้นด้วยกันครับบ่ต้องปิดกล้องไว้ช็อตนี่เฮายังนํากันมาเลยปิดก่อนก็ได้ลงมาเบิ่งมันกันโอ้ยดีตัวนี้นี่ตัวนี้มันออกไปบ้านหอดนี่นี่ออกมาแต่หูไหนเนาะหูนี่นี่กำลังออกตัวนึงน้ำท่วมหูมันตัวหน่อยอีกตัวนึงน้ำมึงกันไปโอ้ฝนตกทำอยู่พอดีเลยเนาะถ้ามันตกแห้งกว่านี่มันนั่นๆกำลังออกนี่ตัวนึงนี่นี่ไอ้โอ้โหมันไปไหมอุ้ยนี่ใช้กล้วยยืดนี่อู้เต็มเลยนี่
มึงมันมาดูดไหมพี่นี่กำลังสิออกไหมอุ้ยนี่นี่อุ้ยห้อยมันไหมนี่นี่อู้ไปกินเข่าครับนี่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 เอาแกหู้นี่โอ้คำพอดีเนาะในเวลาคำเขากับกูไปด้วยโอ้อย่าลืมไปล่องเฮ็ดเบิ่งสูตรนี้นะครับเด้อพี่น้องโอ้ยหมานคักสูตรนี้อย่าลืมไปล่องเฮ็ดเบิ่งแล้วก็ไปใส่เบิ่งนะครับเด้อแต่ว่าต้องมีข้องน้ำไว้สิเด้อครับต้องมีข้องน้ำเฮ็ดข้องน้ำไว้ได้หน้าแล้วก็มันก็สามารถเฮาเลี้ยงปูครับผมปูจากที่เขาเคยขุดหูอยู่ในกันหน้าเขาสิมาหาอาศัยกินอยู่ได้นี่ครับผมเวลาน้ำบกเขาก็สิโกยหูอยู่ทางๆครับผมข้างล่างเต็มเลยครับหูมันน่ะกูนี่ตัวนึงโอ้ยนี่มันนี่มันมันไฟบ่ฮอดหลุมนี่เดี๋ยวๆนํามึงก่อนทามี่นี่กำลังสิออกนี่นี่นี่โอ้เพิ่งครับเพื่อนได้ก็อย่าลืมนะครับสูตรนี้ครับผมเดี๋ยวผมสิเอาอันนี้ออกก่อนเขาเบิ่งเลยครับสดๆเลยโอ้นี่ครับเต็มกันหลายเบิ่งครับโอ้ยเท่ากันยังพอดีอู้อู้หน้านี่กัดขากันขาดส่งคือมันสิตายได้มันบ่ตายได้ตับกันเบิ่งกัดขากันไหมขาขาดเซลเลยครับสูตรนี้อย่าลืมไปใส่เบิ่งนะครับเด้อมองไหนมีห่วยหรือมีข้องน้ำขาดฝนตกถ้าฝนมาตกก็สูบน้ำใส่ก็ได้ครับผมฝนมาตกเดี๋ยวผมจะสิอธิบายให้ฟังเก็บปูก่อนปูมันกัดกันปูทับกันครับเออปูหน่อยปูใหญ่ปูโอ้ถูกหลายปันนั่นเนาะไม่ต้องคุดเลยอย่าลืมใส่ส่วนผสมเข่าซุกนะครับเด้อเข่าซุกหรือเข่าที่เฮาเศร้าเหลือใส่ครับผมปูเข้ามากันเถอะแหละนี่เห็นป่ะสัตว์ปลากองเฮ้าทำแล้วเฝ้ามันจนไหนล่ะครับปูอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมปูร้ายแห้งอีหลีในคลองน้ำบ่เสือบ่ได้มาลองเฮ็ดใส่เลยครับเด้อมาใส่เบิ่งเลยครับสูตรนี้ใส่อยู่หน้านี่แหละให้ฝนตกก็ได้ฮึว่าเฮามาสูบมาสูบน้ำใส่ในคลองก็ได้เฮ็ดหลุมคือผมเฮ็ดครับตัวนี้มันอาศัยว่าน้ำฝนสวมหูมันครับผม
นี่ครับเอาดิบ่มีตัวตายพอโตเลยครับผมกับมื้อนี้ผมเจ้าของสวนพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อผมนายวัชกรสายจิตครับผมมื้อนี้มาใส่กระปูอาศัยว่าช่วงที่ว่าฝนตกครับผมช่วงที่ว่าฝนตกเป็นไงน้องตาเลบ่ครับผมเจ้าของเปียกหมดไปเอารอเด้อมื้อก่อนเลยเมื่อยเดี๋ยวซักเมื่อยกันไอ้สูตรนี้ผมใส่เหยื่อเป็นเข่าซุกกับนมสูตรได้ก็ได้ครับผมให้มันหอมนมหวานให้มีกินเท่ากับถ้าทั้งดีได้กะทิก็ดีคือกันครับผมกะทิบวกข้าวหอมคือกันแต่ว่าผมใส่นมครับผมผมใส่นมมาเป็นประจำคุกกับเข่าเลยคุกแล้วมาขุดหลุมปูมันแสดงลบไปลบมาครับผมลบไปลบมาแล้วมันก็ตกหลุมเฮาสิเฮาดักไว้นั่นแหละครับก็อย่าลืมเปิดบ้างนะครับเด้อแล้วก็มันมีวิธีนึงสูบน้ําใส่ครับผมสูบน้ําใส่ในคลองนั่นแหละน้ําท่วมหู้เค้าก็สิออกมาครับผมก็นี่แหละครับผมน้ําท่วมหู้มันน้ําท่วมหู้เฮาสูบน้ําใส่เนาะครับผมแรงน้ําผมมันอยู่ไกลอยู่สูบน้ําใส่ปุ๊บมีรอยหู้ก็สิออกมารอยหู้แล้วครับผมปูก็สิแล่นออกมาคือกินเขากินยังปุ๊บก็สิแล่นลงไปลงมาแล่นหาหู้ใหม่ครับผมเอายังไงคือวิธีการที่กระปูวิ่งหารูใหม่ครับผมรูปูน้ำท่วมรูก็เหมือนน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาก็หลักสูตรเดียวกันครับผมน้ำท่วมรูปูรูปูปูก็ออกจากรูปูก็ไปหาขุดหู้ใหม่แล้วก็ถึกกินอาหารเขาก็คิดว่าเป็นหนาฝนแต่มันก็เป็นหนาฝนมันไม่เป็นหนาฝนครับนานี้เดือนมกราครับผมแต่ว่าฝนตกมาให้โอกาสผมพอดีผมก็เลยได้สูตรนักปูนี่เฮ็ดมาตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่ผมครับผมตอนนี้พ่อใหญ่ผมก็เสียไปแล้วมื้อนี้ก็ขอฝากผลงานการไอ้จับกระปูดักปูแบบสูตรผู้เฒ่าเพิ่นสอนมาครับผมใส่นมก็มื้อนี้ผมเจ้าของสวนพ่อเพียงบนประดินพ่อก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับเด้อก็อย่าลืมลองไปเฮ็ดเบิ่งครับผมถ้ามีคลองน้ําคือผมน้ํา4แห่งแล้วก็สูบน้ำใส่ดักปูไว้ก็โอเคครับผมนี่ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับ